กับแชมป์103สมัยกีตาร์ต้องมาเจอกับคุณครูสอนดนตรีผู้มีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจเรามาเอาใจช่วยทั้งคู่ไปพร้อมกันครับแม่วันนี้ลูกสาวพ่อมาไกลครับผมได้เป็นแชมป์ไปแล้ว103สมัยฮะแล้วก็สะสมเงินทุนอยู่1,620,000บาทกีตาร์จากมหาสารคามราศีจันทร์จริงๆชุดนี้สวยมากเลยสวยๆขอบคุณนะคะที่ชมหนูว่าสวย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็เห็นอะไรสวยพี่ก็ชมเนี่ยดอกไม้สวยพี่ยังชมเลยทำไมคนฟังรู้เรื่องพี่จะชมไม่ได้ พอก่อนพอก่อน เอาละครับวันนี้ด่านต่อไปฮะคุณจะได้พบกับครูดนตรีที่มาหาเงินทุนเพื่อทำเพลงให้พ่อครับผมบอยจากสมุทรสงครามเชิญบอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายวีรพงศ์ศิริพลครับชื่อเล่นชื่อบอยครับอายุ36ปีครับมาจากสมุทรสงครามครับผมพี่โกรธใครหรือเปล่าครับพี่ไม่ได้โกรธใครนะไม่ได้โกรธครับไม่ได้โกรธครับปัจจุบันเป็นครูดนตรีเหรอครับใช่ครับชั้นฝึกสอนชั้นไหนตั้งแต่ประถม1ถึงมัธยมปีที่2ครับผมอ๋อถึงม.2ครับผมอ๋อสอนชิ้นไหนฮะวิชาดนตรีครับผมอ๋อดนตรีทั่วไปเลยครับผมแล้วก็รับผิดชอบเรื่องวงโยธวาทิตของโรงเรียนด้วยครับอ๋อวงโยงเรียนด้วยครับผมเอาล่ะไปดูเรื่องราวของครูดนตรีคนนี้ฮะครูบอยครับอาชีพหลักของผมก็คือการเป็นครูครับปัจจุบันผมสอนวิชาดนตรีในระดับชั้นป.1ถึงม.2ครับปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสวนนารามครับจังหวัดสมุทรสาครครับแล้วก็หน้าที่ก็คือทำวงโยให้กับโรงเรียนครับผมเช้ามาก็ผมก็จะไปที่ห้องดนตรีครับเพื่อที่จะไปรอนักเรียนหยิบเครื่องดนตรีวอร์มอัพเพื่อที่จะมาลงเพลงชาติครับผมหลังจากนั้นก็ปฏิบัติการสอนจนถึงบ่ายสามครึ่งเด็กก็จะมาซ้อมวงโยถึง5 โมงครับเด็กๆที่ผมสอนแล้วเขามาบอกผมว่ามันยากเป่าไม่ได้ผมก็จะบอกว่าค่อยๆฝึกสิ่งที่เขาสร้างมาบนโลกนี้คนเขาทำได้หมดถ้าเราตั้งใจเราทำได้ที่ผมใช้ดนตรีในการหารายได้ของผมนอกจากการเป็นครูก็คือผมเล่นดนตรีเปิดหมวกตามปั๊มน้ำมันครับเพราะว่าจะมีคนหมุนเวียนอยู่ตลอดนอกจากผมเปิดหมวกแล้วก็ผมจะมีเล่นดนตรีที่ร้านอาหารในฐานะมือกีตาร์ครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเล่นประจำบ้างเล่นกับพี่ๆน้องๆครับสิ่งที่ผมเลือกเล่นทางด้านกีตาร์เลยก็คือตอนผมเข้ามัธยมแล้วครับผมก็เข้ามาอยู่วงโยแล้วก็เริ่มพบกับพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีก็เลยเริ่มตั้งวงดนตรีก็คือผมก็ต้องขอบคุณดนตรีที่พาให้ผมมามีทุกวันนี้คุณพ่อผมอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมรถครับเป็นเจ้าของอู่ครับอู่ของพ่อผมเปิดมาประมาณ20กว่าปีครับเวลากลับบ้านผมก็จะกลับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับพ่อกับผมก็จะคุยกันเรื่องดนตรีเป็นส่วนใหญ่พ่อก็จะเล่าเรื่องเพลงว่าวันนี้แต่งเพลงเรื่องนี้ว่างก็เอาไปทําให้ผมอะเรนจ์แล้วพ่อก็จะร้องไกด์มาให้ผมฟังที่ทำเสร็จไปแล้วก็มีประมาณ 2-3 เพลงคุณพ่อผมผูกพันกับเพลงมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นพ่อผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับครูฉลองผู้สว่างนักแต่งเพลงระดับประเทศครับก็คือเหมือนไปซึมซับกับการเขียนเพลงของอาจารย์เขามาครับชื่อโปรเจกต์ที่ผมทำกับพ่อนะครับก็คือเป็นช่อง YouTube ชื่อว่าไปยันใหญ่โปรเจกต์ครับความหมายของผมก็คือผมจะตีว่ามันมีต่อไปเรื่อยๆเราอาจจะไปเข้าตาพี่ๆเขาก็คือพี่เขาอาจจะดึงเราไปอยู่ในค่ายใหญ่ๆอะไรประมาณนี้ในความคิดของผมนะครับเป้าหมายในชีวิตผมอยากเป็นศิลปินด้วยเล่นเพลงตัวเองเล่นเพลงที่พ่อเขียนในแบบฉบับของผมวันนี้ผมมาแข่งนะครับผมจะหาเงินไปทำช่องไปยันใหญ่โปรเจกต์ของผมนะครับให้มันสำเร็จครับให้มันดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ครับเสียงดนตรีบรรเลงได้ยินเป็นเพลงดีว่ารักแท้แท้แดดการร้องเพลงวันนี้ผมชอบอารมณ์เพลงชอบเลยอะร้องเป็นร้องดีเนี่ยเพราะเป็นนักร้องระดับอาจารย์อะตอนกีตาร์งานนี้หนักครับ
กะทิอร่อยดีจัดใหญ่แจกจริงกับแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยแจกโชค2ชั้นลุ้นเป็นเศรษฐีทั้งลูกค้าและร้านค้าและตอนนี้ใกล้เวลาหมดแคมเปญเต็มทีฮะวันนี้พาคุณมาดูรางวัลโชคชั้นที่2ที่อร่อยดีเตรียมมาให้กับเศรษฐีใหม่ทุกคนเลยสวัสดีคุณเบนครับทางด้านหน้าคุณเบนนี่ฮะคือรางวัลสำหรับร้านค้านะทองคำมูลค่า 50,000 บาทจำนวน20รางวัลและทางด้านนี้ฮะคือรางวัลสำหรับลูกค้ารางวัลใหญ่ฮะรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคแจกทุกภาคทั่วไทยมูลค่าของรางวัลในแคมเปญ นี้มากกว่า10ล้านบาทส่งชิ้นส่วนกันมาเยอะๆเลยจ้าก็สำหรับแคมเปญอร่อยดีโดยทะลุ10ล้านแจกรถไฟฟ้า5คัน5ภาคนะคะกะทิอร่อยดีก็ตั้งใจขึ้นมาเพื่อทำขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยนะคะและสามารถส่งกล่องชิ้นส่วนกะทิอร่อยดีหรือคูปองในลังมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือจะไปหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศได้เลยนะคะเหลือเวลาอีกไม่มากฮะที่คุณจะได้เป็นเศรษฐีไปกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีรีบส่งชิ้นส่วนกันเข้ามาและเป็นเศรษฐีใหม่ไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดี